เราไหว้พระกันก่อน ว่าพร้อมกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันทะมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุปปะภาคณะมะกะลังกะโลมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทธจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตปุริสัทธัมมัสสารถิสัตวะมนุษย์สานังพุทธภควาติสวาขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกลิโกเอหิปัสสิโกโอปันยิโกปัจจัตทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจัตตาหิปุริสโยคานิอัตถะปุริสปุกสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตลังปุญญักกัสสติตั้งใจสมาทานนะสมาทานพระกรรมฐานกันอุกัสตะอุกะณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งพระกรรมฐานขอคณิกะสมาธิสติและปัญญาจงบังเกิดขึ้นในคันธสันดานของข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่อัตภาพร่างกายทำความรู้สึกต่อทั่วพร้อมในอัตภาพร่างกายตลอดจนถึงความรู้สึกนึกคิดในเรื่องราวต่างๆด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นไปเธอทุกท่านทุกบ่ายก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะฟังปฏิบัติธรรมใน เบื้องต้นได้เปิดประเด็นไปเมื่อภาคเช้าในภาคบ่ายก็จะมาขยาย
วิธีการแนวทางการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมที่เราปฏิบัติกันในครั้งนี้คือการเจริญวิปัสสนาวิปัสสนากรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือเส้นทางนะสายทางดำเนินไปสู่โลกุตระหรือโลกุตระธรรมในโลกุตระธรรมก็มีอยู่9ประการนะก็คือมรรคจิต4ผลจิต4ปรินิพพานอีก1เรียกว่าโลกุตระธรรม9ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีอยู่2แนวทางก็คือสมถะแล้วก็วิปัสสนาในสมถะและในวิปัสสนาเนี่ยเราปฏิบัติกันรวมๆเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็มี4ประการนะสติปัฏฐาน4มีกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมกายเวทนาจิตธรรมนั่นคืออารมณ์นะอารมณ์ของสติหรือเราเรียกว่าสติปัฏฐาน4 สติปัฏฐานเนี่ยมีอยู่2ประเด็นด้วยกันสติปัฏฐานในฐานะตัวสติตัวระลึกถึงประเด็นหนึ่งแล้วก็สติปัฏฐานในสถานะที่เป็นตัวอารมณ์อีกประการหนึ่งปัฏฐานะเนี่ยท่านแปลว่าที่ตั้งนะสติปัฏฐานก็คือที่ตั้งของสติหรืออีกนัยยะหนึ่งแปลว่าการเอาสติเข้าไปตั้งแต่การเอาสติเข้าไปตั้งก็คือการเอาสติเข้าไประลึกถึงเข้าไปใส่ใจไปกระทำไว้ในใจเนี่ยตัวเดียวกันเอาสติเข้าไปตั้งท่านเลยเรียกว่าสติปัฏฐานและที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4ก็เพราะสติเนี่ยเข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์ถึง4ประการก็คือร่างกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมการเอาสติเข้าไปตั้งในอารมณ์4ประการก็เลยเรียกว่าสติปัฏฐาน4แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คืออารมณ์ของสติเรียกว่าสติปัฏฐานที่เรียกว่าสติปัฏฐานก็อยู่ในสถานะเป็นที่ตั้งแห่งสติก็คืออารมณ์เป็นที่ระลึกถึงเป็นที่ระลึกรู้นะเป็นสถานที่ที่ให้ระลึกถึงเป็นสถานที่ที่ให้ระลึกรู้ ท่านก็เลยเรียกอารมณ์4ประการว่าสติปัฏฐาน4ก็คือตัวสติตัวเดียวเข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์ได้4ประการเรียกสติว่าสติปัฏฐาน4อารมณ์4ประการเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ระลึกของสติเลยเรียกอารมณ์4ประการว่าสติปัฏฐาน4นี่คือความหมายของคำว่าสติปัฏฐาน4แล้วก็สติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยมีทั้งกายเวทนาจิตธรรมในตัวอารมณ์ที่เราเข้าไประลึกเนี่ยระลึกได้2สถานะระลึกในฐานะเป็นสมถกรรมฐานระลึกถึงในสถานะเป็นวิปัสสนากรรมฐาน ก็เลยเจริญสติปัฏฐานได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเจริญสมถะก็ต้องอาศัยสติเข้าไประลึกถึงอารมณ์ของสมถะเจริญวิปัสสนาก็ต้องอาศัยสติ
สติเข้าไประลึกถึงอารมณ์อารมณ์ของวิปัสสนาคราวนี้เราก็มาดูว่าอารมณ์ของสมถะและอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะอารมณ์ของสมถะเนี่ยมีทั้งปรมัตถ์และบัญญัตินะปรมัตถ์ก็เป็นอารมณ์ของสมถะได้บ้างนะแล้วก็สมมติบัญญัติเนี่ยเป็นอารมณ์ของสมถะล้วนๆ อารมณ์ของสมถะส่วนมากก็เป็นสมมติบัญญัติกสิณบัญญัติอสุภบัญญัติโกฏฐัสสะบัญญัติอานาปานบัญญัติอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คืออารมณ์ของสมถะหมดเลยที่เป็นบัญญัติธรรมเป็นสภาพธรรมที่เป็นตัวบัญญัติส่วนปรมัตถ์ที่เป็นอารมณ์ของสมถะได้บ้างก็มีอยู่ในการเจริญฌานสองฌานด้วยกันต้องใช้อารมณ์เป็นปรมัตถ์ฌานสองฌานคืออะไรอ่ะก็คือวิญญาณัญจายตนะฌานกับเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานฌานทั้งสองเนี่ยมีอารมณ์เป็นปรมัตถ์กำหนดปรมัตถ์แล้วทำไมไม่เป็นวิปัสสนาก็น่าคิดตรงนี้นะว่าปกติถ้าปรมัตถ์ส่วนมากจะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยกำหนดปรมัตถ์แล้วกลายเป็นอารมณ์ของสมถะก็คือเอาตัวอากาสานัญจายตนะฌานจิตมากำหนดมาระลึกรู้จนจิตแนบแน่นก็เลยได้วิญญาณัญจายตนะฌานมาเอาอากินจัญญายตนะฌานมากำหนดมาระลึกถึงจนจิตแนบแน่นก็ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานมาดังนั้นที่มองเห็นว่าปรมัตถ์เป็นอารมณ์ของสมถะก็อยู่ในประเด็นนี้นะนี่ที่บอกว่าทำไมกำหนดปรมัตถ์แล้วไม่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาปรมัตถ์ในที่นี้นี่เป็นอดีตปรมัตถ์นะก็คือเอาอากาสานัญจายตนะฌาน ที่เคยเกิดขึ้นแล้วแก่ตนเอามากำหนดก็คือมาระลึกถึงทำจิตให้แนบแน่นก็เลยได้อรูปฌานสมาบัติดังที่กล่าวมานี่ที่บอกว่าปรมัตถ์ก็เป็นอารมณ์ของสมถะได้อันนี้ไอ้ที่บอกว่าปรมัตถ์เป็นอารมณ์ของสมถะเนี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยนะจะต้องเป็นปัจจุบันปรมัตถ์นะอดีตปรมัตถ์ไม่เอาอนาคตก็ไม่เอาเอาแต่เฉพาะปัจจุบันที่เรียกว่าปัจจุบันธรรมจึงจะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาสมถะก็มีอารมณ์เป็นสมมติบัญญัติมีปรมัตถ์เล็กน้อยหรือบางส่วนส่วนวิปัสสนานั้นมีอารมณ์เป็นปรมัตถ์ล้วนๆนะอารมณ์ของวิปัสสนาก็คือรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมก็คือในส่วนของรูปที่เรียกว่ารูปในที่นี้ก็คือได้แก่อารมณ์ต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยนี่คือรูปธรรมนะเป็นรูปรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านี้มีการเกิดขึ้นปรากฏเสร็จแล้วดับลงเกิดขึ้นมาแล้วปรากฏแล้วก็ดับลงเกิดขึ้นมาแล้วปรากฏเป็นอย่างไรเกิดขึ้นมาทางตา
ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วปรากฏให้ใจได้รับรู้แล้วก็ดับลงที่บอกว่าเกิดขึ้นมาปรากฏแล้วดับลงนี่คือตัวอารมณ์สภาพของอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วดับลงเนี่ยในการเจริญวิปัสสนาเขาทำอย่างไรก็เข้าไปกำหนดดูความเป็นจริงความเป็นจริงของตัวอารมณ์เหล่านี้ว่ามันมีมาปรากฏแล้วมันไม่ได้อยู่อย่างนั้นมันปรากฏแล้วมันจบลงปรากฏแล้วจบลงปรากฏแล้วจบลงนี่คือส่วนของ อารมณ์นะอารมณ์ของที่เป็นปรมัตถธรรมมีเกิดมีดับรูปเกิดแล้วดับเสียงดังแล้วดับกลิ่นมากระทบแล้วดับรสได้สัมผัสลิ้นแล้วดับเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงกระทบกายแล้วดับแล้วจบไอ้การมาปรากฏมากระทบเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดแล้วก็การดับไปหมดไปจบลงนี่เองเขาเรียกว่าดับก็มีเกิดมีดับมีเกิดมีดับตรงนี้เราต้องการที่จะรู้ความเป็นจริงถึงการเกิดการดับรู้ความเป็นจริงของขบวนการตอนเกิดรู้การความเป็นจริงของขบวนการตอนดับว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไรมันดับลงอย่างไรการเข้าไปมองเห็นเกิดขึ้นแล้วดับลงเกิดขึ้นแล้วดับลงตรงนี้เขาเรียกว่ารู้นะเรียกว่ารอบรู้เรียกว่าปัญญาไอ้ปัญญาตัวเนี้ยที่เห็นการเกิดการดับตัวเนี้ยเรียกว่าวิปัสสนาไอ้การมาเจริญวิปัสสนาที่เรามาเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราก็ต้องการจะพัฒนาจิตของเราเข้าไปสู่ประเด็นนั้นคราวนี้แนวทางการปฏิบัติที่บอกว่ามีอยู่2ทางก็คือสมถะทําใจให้สงบแล้วก็วิปัสสนาทําความรอบรู้ให้เกิดขึ้นในใจทั้งการทำใจให้สงบทั้งการทำให้เกิดการรอบรู้เกิดขึ้นในใจเนี่ยจะเกิดขึ้นแก่ตัวเราได้ยังไง มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจะเกิดขึ้นก็คือเกิดจากการใส่ใจนะการใส่ใจอันหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรม2แนวทางเนี่ยมีประเด็นสำคัญอยู่ที่การใส่ใจก็คือการเข้าไปเอาใจใส่ในการเจริญสมถะก็เอาใจใส่ต่ออารมณ์ของสมถะเจริญวิปัสสนาก็เอาใจใส่ต่ออารมณ์ของวิปัสสนาใส่ใจแล้วจะทำให้จิตของเราได้รับรู้ไอ้การใส่ใจเนี่ยมันทำให้เกิดการรับรู้เกิดการรอบรู้นะหรือการใส่ใจแล้วเนี่ยทำให้จิตสงบจิตตั้งมั่นมีอยู่2ประการด้วยกันใส่ใจแล้วทำให้จิตตั้งมั่นจิตสงบเรียกว่าเจริญสมถะใส่ใจแล้วทำให้เกิดการรอบรู้เรียกว่าเจริญวิปัสสนา นี่แหละแนวทางการปฏิบัติ2แนวทางนะก็คือเบื้องต้นที่เราต้องทำความเข้าใจกันก็คือเรื่องของอารมณ์อารมณ์ที่เราจะเข้าไปใส่ใจไอ้การเข้าไปใส่ใจตรงนี้นี่เองที่เราเรียกกันว่าปฏิบัตินั่นเองพูดถึงเรื่องการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติคืออะไรนะตัวการปฏิบัติก็คือการเข้าไปใส่ใจเอาใจใส่ตรงนี้หรือบางทีเราเรียกว่าเข้าไปกำหนดนะเอาไปกำหนดก็คือเข้าไปกระทำไว้ในใจการเข้าไปกระทำไว้ในใจก็คือการเข้าไปเพื่อเอาใจใส่หรือเพื่อใส่ใจนั่นแหละมันเป็นตัวเดียวกันแต่พูดถึงเรื่องใส่ใจเอาใจใส่นั้นก็จบ
จบถึงเรื่องการปฏิบัติสมถะก็ต้องใส่ใจในอารมณ์ที่เป็นอารมณ์และทำให้เกิดความสงบอารมณ์ของสมถะวิปัสสนาก็ต้องใส่ใจในอารมณ์ของวิปัสสนาคราวนี้ถ้าเราเจริญสมถะเราก็เลือกอารมณ์จากอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมาใส่ใจเป้าหมายของการใส่ใจในการแนวทางเจริญสมถะก็คือจิตสงบจิตนิ่งจิตตั้งมั่นจิตไม่หวั่นไหวเนี่ยนี่คือเป้าหมายของการเจริญสมถะจุดสูงสุดของการเจริญสมถะก็คือทำให้จิตพัฒนาไปสู่ระดับของฌานจิตก็คือจิตแนบแน่นสูงสุดเขาเรียกว่าฌานจิตนะการใส่ใจเนี่ยทำให้จิตแนบแน่นอยู่กับอารมณ์สงบอยู่กับอารมณ์อยู่กับเรื่องนั่นเองนะอยู่กับเรื่องเมื่อจิตสงบอยู่กับอารมณ์หรือสงบอยู่กับเรื่องเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่าสมถะนะเป็นการเจริญสมถะกรรมฐานเป้าหมายสูงสุดของสมถะกรรมฐานก็คือสงบกับอารมณ์จนเป็นระดับของการเข้าไปสงบนิ่งเนี่ยก็คือฌานนะเป็นฌานจิตว่าฌานจิตนั่นคือจุดสูงสุดของการเจริญสมถะได้ฌานแล้วก็ยังสามารถเอาฌานเนี่ยไปฝึกทำให้เกิดจิตพิเศษเขาเรียกว่าอภิญญาจิตตัวอภิญญาจิตจะเกิดก็เกิดจากการเข้าไปใส่ใจจนจิตสงบแนบนิ่งนะจิตมั่นคงจิตตั้งมั่นก็เลยเรียกว่าฌานสมาบัติการเข้าฌานนะเรียกว่าฌานสมาบัติการทำให้จิตสงบด้วยพลังฌานแล้วเนี่ยก็คือฌานสมาบัติส่วนการเจริญวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยเราเน้นนะเน้นการใส่ใจในความจริงความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงของร่างกายกับความเป็นจริงของความรู้สึกก็คือร่างกายเนี่ยมีความเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งเราใส่ใจร่างกายที่เป็นไปนั้นนะจนรู้เท่าทันร่างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนานะก็คือใส่ใจเวลาจะให้ชัดเจนหรือตรงประเด็นที่สุดก็คือรับรู้ดูความเป็นจริงรับรู้ดูความเป็นจริงของโลกรับรู้ดูความเป็นจริงของเสียงรับรู้ดูความเป็นจริงของกลิ่นรับรู้ดูความเป็นจริงของรสเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสมีความเป็นจริงให้เราเข้าไปใส่ใจดูไอ้การเข้าไปดูแล้วพบความเป็นจริงเนี่ยนั่นคือเป็นการเจริญวิปัสสนาอันนี้เราก็มาดูว่าในการเจริญวิปัสสนาของเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรในการเจริญวิปัสสนาของเราเนี่ยก็มีอยู่2ประการนะก็คือเน้นไปใน2อิริยาบถนะอิริยาบถเดินกับอิริยาบถนั่งแต่ว่าในช่วงที่เราปฏิบัติกันทางซูมนี่ก็คงในเรื่องของการนั่งนะนั่งถามว่าเดินได้ไหมเดินได้นะทุกท่านอยากจะเดินก็เดินได้แต่ว่านั่งเนี่ยมันจะสะดวกกว่านะแต่ว่าบางท่านสถานที่เดินสัปปายะก็เดินจะสะดวกกว่านั้นก็ได้ทั้งเดินนั่งนะ
จริงๆสี่ประการนะยืนเดินนั่งนอนในการเจริญสติเนี่ยเจริญสติปัฏฐานทำให้วิปัสสนาปัญญาเกิดในการเจริญสติปัฏฐานจนทำให้วิปัสสนาปัญญาเกิดก็คือสติเข้าไประลึกถึงเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราสรุปกันทางทวารทั้ง6ก็คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ทางใจก็แหละแต่เราต้องการเน้นมองดูความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงของแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งความเป็นจริงของแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์เนี่ยอารมณ์ทางตารูปมากระทบตาแล้วปรากฏให้ใจรับรู้เราต้องการดูความจริงของใจที่รับรู้รู้ทันรูปที่มากระทบตาเห็นความเป็นจริงของตัวใจที่รับรู้ใจของคนเราเนี่ยมันกี่รับรู้แล้วก็รับรู้ในสิ่งเหล่านี้รับรู้รูปที่กระทบตารับรู้เสียงที่กระทบหูรับรู้กลิ่นที่กระทบจมูกรับรู้รสที่กระทบลิ้นรับรู้ความเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่กระทบร่างกายเรามีหน้าที่รับรู้เนี่ยรับรู้ดูความเป็นจริงที่กำลังเป็นอยู่เมื่อเห็นความเป็นจริงก็เรียกว่าปัญญาเห็นความเป็นจริงก็เรียกว่าวิปัสสนาในการจะเห็นความเป็นจริงจะทันตรงนี้ได้ต้องมีขบวนการฝึกก็คือฝึกใส่ใจบ่อยๆพอใส่ใจบ่อยๆก็ทำให้เรานั้นเนี่ยได้เริ่มเห็นนะใส่ใจรูปที่มากระทบจะเห็นความเป็นจริงที่มากระทบตาเวลาใดมีเสียงมากระทบหูเนี่ยเราก็ใส่ใจในตัวเสียงที่มากระทบหูก็จะไปมองเห็นความเป็นจริงของเสียงที่กระทบหูใส่ใจกลิ่นที่มากระทบจมูกเราก็จะไปเห็นความเป็นจริงของกลิ่นที่มากระทบจมูกใส่ใจรสที่มากระทบลิ้นก็จะไปเห็นความเป็นจริงของรสที่มากระทบลิ้นใส่ใจในความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความหย่อนความตึงก็จะไปมองเห็นไปเห็นไอ้ความเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่ทบกายเนี่ยตามความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงท่านเรียกว่าวิปัสสนาเห็นความเป็นจริงเรียกว่าปัญญาและไอ้ตัววิปัสสนาตัวปัญญาตัวเนี้ยมันจะมีการพัฒนานะวิปัสสนาก็คือรู้นะรู้แล้วก็พัฒนาความรู้ไปจนถึงสูงสุดนะรู้สูงสุดพอพัฒนาเข้าไปรู้สูงสุดไปรู้อะไรไปรู้ถึงพระนิพพานอย่างเงี้ยนั่นคือวิปัสสนาเจริญถึงสูงสุดเป็นปัญญาระดับสูงสุดเห็นอารมณ์พิเศษคือเห็นพระนิพพานการเข้าไปเห็นพระนิพพานเนี่ยการเห็นพระนิพพานจะทำให้ใจนั้นเนี่ยเกิดความสงบเกิดการปล่อยวางใจก็จะพัฒนาไประดับสูงสุดจนถึงความหลุดพ้นพอเห็นความเป็นจริงเนี่ยจิตมันก็จะเกิดอาการวางเฉยขึ้นมาพอมีการวางเฉยก็จะเกิดการปล่อยวางวิปัสสนาเน้นไปในเรื่องของการเห็นความเป็นจริงแล้วใจปล่อยวางแล้วก็เห็นความเป็นจริงของจริงๆไอ้ความเป็นจริงมันมีอยู่แค่2ประการเท่านั้นเองความเป็นจริงของสิ่ง2สิ่งที่เกิดขึ้นประการคืออะไรบ้าง
ทางตามีสองทางหูมีสองทางจมูกมีสองทางลิ้นมีสองทางร่างกายมีสองก็รูปกระทบตาแล้วจากนั้นใจก็รับรู้รูปนี่คือสิ่งสองสิ่งทางตารูปที่กระทบตาใจที่รับรู้รูปสิ่งสองสิ่งนี้ถ้าเราใส่ใจเราจะทำให้วิปัสสนาปัญญาเกิดความเป็นจริงทางหูก็มีสองประการเสียงที่กระทบหูและก็ใจรับรู้ตัวเสียงกับใจรับรู้เนี่ยนี่คือสองอย่างนะทางจมูกก็มีสองประการคือกลิ่นที่กระทบจมูกที่ใจที่รับรู้ทางลิ้นก็มีสองประการรสที่กระทบลิ้นแล้วก็ใจที่รับรู้สองสิ่งนี้เราเฝ้ามองดูให้ดีนะมองดูให้ดีเพื่อเอาไปพัฒนาจิตพอเรามองดูดีเราจะเห็นอะไรบ้างมองดูดีๆเนี่ยไอ้ความเป็นจริงของรูปที่กระทบตาเนี่ยมันไม่ได้กระทบอยู่กระทบเสร็จแล้วมันจบรูปกระทบเสร็จใจรับรู้เสร็จรูปจบรูปดับลงใจดับลงทางหูเสียงกระทบหูเสร็จเสียงดับลงใจดับลงทางจมูกกลิ่นกระทบจมูกเสร็จใจดับลงกลิ่นดับลงทางลิ้นรสกระทบลิ้นรสดับลงใจรับรู้ดับลงทางร่างกายอ่อนความอ่อนความแข็งความหย่อนความตึงกระทบร่างกายใจรับรู้แล้วก็ดับลงจบลงนี่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ในการเจริญวิปัสสนาเราต้องการเข้าไปเห็นความเป็นจริงตรงนี้พอเห็นความเป็นจริงตรงนี้แล้วเราจะได้อะไรจากการเห็นความเป็นจริงตรงนี้เมื่อเราเห็นความเป็นจริงตรงนี้เห็นขบวนการเกิดขบวนการจบไปเห็นจบแล้วก็จบแล้วไม่มีอะไรจบแล้วใจก็ไม่เกาะเกี่ยวจบแล้วงั้นการเข้าไปเห็นมันดับลงมันจบลงมันทำให้ใจปล่อยวางพอใจปล่อยวางเรียกว่าใจหลุดพ้นนะเมื่อใจหลุดพ้นใจก็ไม่คล้องแวะตัวปัญหาใจก็จะหมดปัญหาไปเลยไม่มีปัญหาปัญหาทางใจถือว่าจบลงหมดลงเมื่อวิปัสสนาปัญญาเกิดเมื่อวิปัสสนาญาณเกิดจิตก็จะพัฒนาไปตามลำดับนะตามลำดับดังที่ได้กล่าวมาอันนี้แนวทางสองแนวทางนะคือการปฏิบัติของเราที่เรียกว่าเจริญสมถะกับการวิปัสสนาเรามาในคราวครั้งนี้เนี่ยเรามาปฏิบัติในแนวของวิปัสสนาทางโยพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยได้ตั้งชื่อหัวข้อว่าการเจริญวิปัสสนานะโดยอะไรอ่ะคอร์สการเจริญวิปัสสนาโดยพระอาจารย์มานพนะก็คือเป็นการฝึกหัดในการกระทำให้จิตของเราเนี่ยรอบรู้ทำให้ปัญญาจิตจะรอบรู้ปัญญาจะเกิดก็ต้องทำตามที่กล่าวเนี่ยอันนี้หัวใจสำคัญของการปฏิบัติเนี่ยเราต้องทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้มีคือสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นให้ได้มีให้ได้เนี่ยได้แก่อะไรก็คือการใส่ใจตัวเนี้ยคือตัวสำคัญที่สุดเลยนะตัวใส่ใจเนี่ยส
กระบวนการใส่ใจกระบวนการเอาใจใส่เนี่ยการใส่ใจในอารมณ์นะใส่ใจในร่างกายของตัวเราใส่ใจในความรู้สึกของตัวเราร่างกายกับความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการจะเข้าไปใส่ใจถ้าเข้าไปใส่ใจร่างใจความรู้สึกเราก็จะได้เริ่มเห็นความรู้สึกเนี่ยแสดงความจริงเริ่มเห็นอารมณ์ของความรู้สึกแสดงความเป็นจริงความเป็นจริงของความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วดับลงกระบวนการเกิดขึ้นแล้วดับลงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วจบนี่คือกระบวนการเกิดดับถ้าเราเข้าไปใส่ใจเราก็จะเห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงก็วิปัสสนาปัญญานี่คือเรื่องของวิปัสสนานะแล้วก็ถ้าจะทำให้มันง่ายที่สุดในเรื่องการเจริญทั้งสมถะวิปัสสนาก็คือเจริญสติทำให้มีสติก่อนให้เวลาปฏิบัติก็ไม่ใช่อื่นไกลให้สติมันเกิดเท่านั้นเองสติก็คือตัวระลึกถึงหรือทำให้โยนิโสมนสิการเกิดตัวโยนิโสมนสิการก็คือการกระทำใจการเอาใจใส่นี่โยนิโสมนสิการนะเมื่อกระทำไว้ในใจเมื่อเอาใจใส่ก็เรียกว่ามีโยนิโสแล้วนะมีการระลึกและสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือความจริงของสิ่งที่เราระลึกถึงเนี่ยระลึกถึงกายความเป็นจริงของกายที่เราใส่ใจระลึกถึงระลึกถึงความรู้สึกความเป็นจริงของความรู้สึกเราระลึกถึงเมื่อเห็นความเป็นจริงเห็นขบวนการก็เรียกว่ารอบรู้เรียกว่าปัญญาเนี่ยวิปัสสนาปัญญาก็จะเกิดตามมาอันนี้เวลาเราฝึกเราฝึกอย่างไรอ่ะทำอย่างไรให้ใจมันเสพคุ้นกับสติสัมปชัญญะเนี่ยให้ใจเสพคุ้นตรงนี้ให้ได้คือให้มีสัมปชัญญะคอยควบคุมอยู่บ่อยๆควบคุมเป็นประจำสติก็คือเข้าไประลึกสัมปชัญญะคือรู้สึกก็ต้องมันระลึกรู้นะเราใช้คำว่าระลึกรู้เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยใช้คำว่าระลึกรู้ระลึกแล้วรู้สึกนั่นเองเข้าไประลึกแล้วเกิดความรู้สึกเข้าไประลึกแล้วเกิดความรู้สึกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำให้โยนิโสมนสิการเกิดขึ้นให้มากนะแล้วก็เวลาปฏิบัติเนี่ยเขาจะฝึกทักษะเกี่ยวกับการใส่ใจให้ใส่ใจได้โดยฉับพลันทันทีเนี่ยเกิดให้คือทำให้เกิดความว่องไวอะพอทำให้เกิดความว่องไวแล้วมันใส่ใจทันโดยฉับพลันทันทีพอใส่ใจทันโดยฉับพลันทันทีเนี่ยไอ้สิ่งที่มีแล้วความเป็นจริงก็หมดลงนะมีแล้วหมดลงมีแล้วหมดลงนั่นคือความเป็นจริงทั้งอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสผดพะเนี่ยมากระทบตาเสร็จแล้วมันไม่ได้อยู่กับตานะมันสลายตัวไปทันทีเรียกว่าจบลงแล้วก็ขบวนการของความรู้สึกเนี่ยรู้สึกเสร็จแล้วดับลงเนี่ยทั้งร่างกายทั้งความรู้สึกเนี่ยเมื่อเกี่ยวข้องกันแล้วมันมีการดับลงไอ้ตอนเกี่ยวข้องกันเนี่ยเราอาศัยสิ่งสองสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันเนี่ยเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษานะก็คือเราเข้าไปมองดูนะเข้าไปมองดูมีความรู้สึก
เกิดจากการมองดูเวลาใดเนี่ยเข้าไปใส่ใจมองดูมีความรู้สึกในขณะฟังเสียงเวลาใดได้ยินเสียงเวลาใดเรามีหน้าที่ใส่ใจดูถ้าเราใส่ใจดูเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นจริงนะว่าทุกสิ่งมันจบลงด้วยการดับลงที่เรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับลงนี่คือความเป็นจริงแล้วเราก็ต้องการทำความจริงตรงนี้ให้ปรากฏโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏแก่ตัวเราจริงๆนะถ้าเรามันทำบ่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือเห็นความเป็นจริงสติสัมปชัญญะของเรานั้นเนี่ยก็จะเกิดการพัฒนาเกิดความรอบรู้ขึ้นมานี่คือแนวทางที่เราจะปฏิบัติแล้วเราจะเข้าถึงได้ให้สติเกิดแก่ตัวเราเนี่ยก็คือต้องเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะทำให้สติมันไวแล้วก็ไประลึกถึงร่างกายเวทนาจิตธรรมบ่อยๆก็คือเกี่ยวกับกายก็คือร่างกายที่เป็นไปอยู่เดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่เนี่ยทั้งหมดนี่เลยนะเดินอยู่เราก็ใส่ใจดูยืนอยู่ก็ใส่ใจดูนั่งอยู่ก็ใส่ใจดูนอนอยู่ก็ใส่ใจดูยืนเดินนั่งนอนเราใส่ใจดูแล้วก็ใส่ใจบ่อยๆสติมันก็จะไวมันมีใจคิดด้วยนะเราก็จะเริ่มไปเห็นใจคิดเนี่ยต่อไปมีอะไรมาเกี่ยวข้องจะทางหนึ่งทางใดก็ตามนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจเรามีหน้าที่เข้าไประลึกแล้วใส่ใจดูนะระลึกถึงใส่ใจดูอยู่บ่อยๆอยู่เนืองเวลาเขาทำให้เกิดทักษะเนี่ยเขาก็จะมีการใช้อิริยาบถนะอย่างอิริยาบถเดินเนี่ยเดินใส่ใจการเดินเดินใส่ใจเท้าที่ก้าวไปกายที่เคลื่อนตามเท้าก้าวไปเราใส่ใจกายเคลื่อนตามเราใส่ใจนี่คือเคล็ดลับนะก็คือการทำตัวใส่ใจให้เกิดเนี่ยพอตัวใส่ใจเกิดแล้วก็มาใส่ใจในร่างกายกับความรู้สึกนึกคิดของตัวเราเองก็เป็นการมองข้างในเป็นการเจริญวิปัสสนาถ้ามองภายในมองความรู้สึกมองกายมองใจเนี่ยนะจะเข้าไปมองตรงนี้ได้ตรงนี้เรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนามองกายทำให้ใจมีสติสัมปชัญญะมองใจทำให้ใจมีสติสัมปชัญญะเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดเราก็เริ่มเห็นความเป็นจริงพอเห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงก็คือวิปัสสนาปัญญาความจริงที่เราจะมองเห็นมันก็มีดังที่กล่าวเนี่ยความจริงทางตาความจริงทางหูความจริงทางจมูกความจริงทางลิ้นความจริงทางร่างกายความเป็นจริงทางใจโดยตรงมันก็คือใจเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวข้องนะไปรับรู้แล้วใจของคนเราเวลามันจะรับรู้ก็รับรู้ทางตารับรู้ทางหูรับรู้ทางจมูกรับรู้ทางลิ้นรับรู้ทางกายรับรู้ทางใจโดยตรงพอใจรับรู้เกิดเรามองตัวใจรับรู้ตรงนั้นให้เห็นความเป็นจริงของใจรับรู้พอเห็นใจรับรู้ตามความเป็นจริงก็เรียกว่าปัญญาและเรียกว่ารู้เรียกว่ารู้ทันเนี่ยไอ้เราต้องการจะรู้ทันตรงนี้คราวนี้ก็จะทำให้รู้ก็ต้องฝึกทักษะนะในการกำหนดกายก็คือเดินใส่ใจการก้าวการเคลื่อนยืนก็ใส่ใจการก้าวการเคลื่อนนั่งก็ใส่ใจการก้าวการเคลื่อนแม้แต่เวลาลงนอนก็ไม่วางเว้นนะใส่ใจการก้าวการเคลื่อนใส่ใจรูปร่างกายในขณะเดินใส่
ใจร่างกายในขณะยืนใส่ใจร่างกายในขณะนั่งใส่ใจร่างกายในขณะที่นอนอยู่เนี่ยท่านให้เราทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตรงนี้เราจะได้มาซึ่งความชำนาญของสติสัมปชัญญะพอมีสติสัมปชัญญะมีความคล่องแคล่วมีความชำนาญก็เอาไปรู้ทันใจแล้วก็เห็นความเป็นจริงของใจเห็นความเป็นจริงของใจตรงนี้นี่แหละทำให้ใจปล่อยวางก็ปล่อยวางตอนเห็นความเป็นจริงของใจเห็นความเป็นจริงในอารมณ์ของใจมันมีใจเกิดขึ้นรับรู้เรื่องมันมีเรื่องมาให้ใจรับรู้ใจที่เกิดขึ้นคือพอใจเกิดขึ้นรับรู้เรื่องไอ้ตัวเรื่องกับตัวใจสองตัวนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตาดูจับตาดูมองความเป็นจริงนะว่ามันเป็นอย่างไรพอใส่ใจมองดูเห็นความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรตรงนี้นี่แหละที่จะทำให้ใจของเรานั้นนี่คือแนวทางการปฏิบัติก็จะให้ท่านผู้ปฏิบัติเนี่ยลองลงมือปฏิบัตินะคราวนี้ท่านที่สามารถเดินได้ก็ไปเดินมีที่เดินจงกรมกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมีที่เดินจงกรมบ้างไหมถ้ามีที่เดินจงกรมก็ลุกขึ้นเดินจงกรมแต่ถ้าไม่มีที่เดินจงกรมก็นั่งเอานะนั่งแล้วก็ใส่ใจเดี๋ยวจะบอกวิธีการใส่ใจในการเดินกับการนั่งก่อนเวลาเดินเนี่ยเราใส่ใจอะไรอ่ะใส่ใจอากับกิริยาอาการของกายที่เดินไปอยู่มันก็มีการก้าวเท้ามีการเคลื่อนตัวนะเราก็ใส่ใจเท้าที่ก้าวไปแต่ละก้าวใส่ใจการเคลื่อนตัวที่คราวแต่ละคราวจนกระทั่งรู้ทันเท้าก้าวไปรู้ทันกายที่เคลื่อนตามเนี่ยมีเท้าก้าวไปมีกายเคลื่อนตามมีเท้าก้าวไปมีกายเคลื่อนตามเราใส่ใจรับรู้ตรงนี้ทุกพอใส่ใจเท้าที่ก้าวไปก็จะเห็นเท้าก้าวไปใส่ใจกายที่เคลื่อนตามก็จะเห็นกายที่เคลื่อนตามประเด็นที่สำคัญก็คือใส่ใจเนี่ยใส่ใจอย่างนี้นี่คือการทำให้สติสัมปชัญญะมันพัฒนาพอสติสัมปชัญญะของเรามีกำลังมีการพัฒนาแล้วเราก็จะเริ่มเห็นรายละเอียดที่เราใส่ใจมากขึ้นเห็นรายละเอียดเมื่อเห็นรายละเอียดเห็นความเป็นจริงของรายละเอียดก็เรียกว่าปัญญาแล้วเป็นรู้เป็นการทำให้ปัญญาเกิดการเจริญวิปัสสนาต้องทำลักษณะนี้ส่วนการเจริญสมถะก็เน้นดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ใจสงบนิ่งเช่นเราก็ลมหายใจเข้าออกแล้วเราจิตสงบนิ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกเนี่ยนี่เป็นการเจริญสมถะแต่เจริญปัสนาเนี่ยเอาความจริงที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดูแล้วพบความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงนี่คือปัญญาเกิดวิปัสนาเกิดทุกท่านก็ลุกขึ้นเดินจงกรมกันนะเดินจงกรมแล้วก็ท่านที่ไม่มีที่เดินจงกรมก็นั่งเวลานั่งก็เบื้องต้นก็ฝึกจิตของเราให้มันนิ่งก่อนนะการจะฝึกจิตให้นิ่งก็ดูลมหายใจเข้าออกไปก่อนก็คือใส่ใจหายใจเข้าเราใส่ใจหายใจออกเราใส่ใจหายใจเข้าเราใส่ใจกระบวนการหายใจหายใจออกใส่ใจขบวนการหายใจงั้นหายใจเข้าเรารับรู้ใส่ใจหายใจออกรับรู้ใส่ใจพอใส่ใจแล้วทำให้สติไวทำให้ปัญญาเกิดก็ไปเดินจงกรมนะไปเดินจงกรมใส่ใจเท้าที่ก้าวไปแต่ละก้าวใส่ใจร่างกายที่เคลื่อนตามไปแต่ละคราวมันก็จะเห็นรายละเอียดมากขึ้นถ้าเห็นรายละเอียดมากขึ้นสติของเราก็มี
ความแข็งแรงมากขึ้นนะสติของเราก็มีกำลังมากขึ้นนี่คือการปฏิบัติทุกท่านก็ไปเดินจงกรมกันก็เดินจงกรมสักระยะหนึ่งนะแล้วเราก็มาฝึกนั่งดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นะเวลาเดินก็คือสังเกตนะสังเกตจะก้าวเท้าข้างหนึ่งข้างใดเราใส่ใจเท้าข้างนั้นไอ้ตัวใส่ใจเนี่ยกับตัวสังเกตเนี่ยเป็นตัวเดียวกันเลยนะใช้คำว่าใส่ใจก็ได้ใช้คำว่าสังก็ได้สังเกตเท้าไว้เท้าเราจะก้าวเท้าข้างไหนอ่ะก้าวเท้าซ้ายสังเกตเท้าซ้ายไว้พอเท้าเหวี่ยงไปก็รู้เลยรู้เลยถึงกระบวนการเหวี่ยงไปเนี่ยนี่คือรู้จากการใส่ใจเนี่ยการใส่ใจมีผลคือรู้จะก้าวเท้าอีกข้างหนึ่งเนี่ยเราก็ใส่ใจเท้าที่จะก้าวนั่นอีกก็จะรู้เลยพอเท้าก้าวไปเรารู้เลยเนี่ยเราต้องการรู้ตรงนี้รู้ทันเท้าที่ก้าวไปแต่ละก้าวรู้ทันการเคลื่อนกายตามไปแต่ละคราวแต่ละคราวรู้ให้ทันนะพอรู้ทันตรงนี้มันเป็นการสั่งสมสติสัมปชัญญะนะทำให้สติสัมปชัญญะของเราเนี่ยมีความชำนาญมากขึ้นนะสติจะมีความชำนาญสติจะมีความแข็งแรงเราก็ต้องอาศัยการภาคเพียรภาคเพียรพยายามนะพยายามแล้วพยายามอีกพยายามแล้วพยายามอีกนี่ถ้าอยู่ที่อายุพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยนะถ้าเราสอนกันต่อหน้าเนี่ยก็จะให้แต่ละท่านเนี่ยจัดกลุ่มมายืนเรียงกันแล้วก็แนะถึงวิธีการเดินในการเดินก็คือเราที่ไม่เคยฝึกเลยเนี่ยนะยังไม่เคยฝึกเลยลองยืนนิ่งๆดูก่อนนะยืนนิ่งๆพอยืนนิ่งๆยืนเท้าห่างกันเล็กน้อยยืนสบายๆไม่เกร็งปัญหาของการเดินก็คือการเกร็งนะพอเรายืนสบายๆแล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปทางซ้ายทิ้งน้ำหนักไปทางขวากายมันก็จะโยกไปโยกมาทิ้งน้ำหนักไปทางซ้ายกายมันก็โยกไปทางซ้ายทิ้งน้ำหนักไปทางขวากายก็โยกไปทางขวาเราทิ้งน้ำหนักไปทางซ้ายบ้างไปทางขวาบ้างกายก็โยกไปโยกมาเราก็ใส่ใจดูกายที่มันโยกไปซ้ายโยกไปขวาโยกไปซ้ายโยกไปขวาดูอาการของกายที่มันโยกไปโยกไปโยกไปเรารู้ตรงเนี้ยพอเห็นพอใส่ใจก็เห็นกายมันโยกไปพอใส่ใจก็เห็นกายโยกไปเนี่ยพอเห็นทันชัดเจนดีแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มสู่ขบวนการเดินจะก้าวเท้าไหนก่อนก้าวเท้าซ้ายก็ได้ก้าวเท้าขวาก็ได้เราก็ใส่ใจเท้าข้างนั้นไว้พอใส่ใจปั๊บเราก็ก้าวเท้าทันทีใส่ใจปั๊บก้าวเท้าทันทีก็จะมองเห็นเท้าก้าวไปกายเคลื่อนตามและตรงนี้ถ้าเราดูแบบนี้ได้ก็จะเห็นเท้าก้าวไปเห็นกายเคลื่อนตามเห็นเท้าก้าวไปเห็นกายเคลื่อนตามก็จะเห็นเริ่มเห็นนะงั้นนี่คือการเดินส่วนการนั่งเท้าขวาซ่อนลงบนเท้าซ้ายแล้วจากนั้นก็วางมือลงแบบสบายๆแล้วใส่ใจลมหายใจเข้าออกไปก่อนหายใจเราใส่ใจเท่านั้นเองไม่ต้องทำอะไรหายใจออกเราใส่ใจในการใส่ใจกระบวนการหายใจเข้าก็จะเห็นกระบวนการของลมมันวิ่งไปแล้วต่อไปก็ไปรู้เท่าทันกายไปเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นกายตามความเป็นจริง
เห็นกายตามความเป็นจริงเนี่ยหรือรอบรู้หรือปัญญาปัญญาตรงเนี้ยเราต้องทำให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราให้ได้นะมันทุกท่านก็ลองเดินจงกรมกันจงกรมกันสัก30 นาทีนะแล้วก็นั่งสมาธิอีกสัก30 นาทีหลังจากนี้ไปก็ให้ทุกท่านลงมือปฏิบัตินะส่วนผู้บรรยายก็จะงดใช้เสียงก่อนนะแต่ไม่ได้ไปไหนก็จะนั่งเป็นเพื่อนท่านนะนั่งเป็นเพื่อนก็คือจะนั่งเพราะว่าในห้องบรรยายก็ที่เดินมีอยู่นะแต่ถ้าลุกไปเดินมันจะไม่ปรากฏที่หน้าจอนะไม่ปรากฏโยมไม่เห็นเดี๋ยวโยมเลยหายนะก็ลองเดินกันเดินใส่ใจเอาใจใส่ส่วนผู้บรรยายก็สักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวตอนใกล้ๆจันก็จะบรรยายนำการนั่งอีกหนึ่งตอนนี้ให้ท่านไปเดินจงกรมสัก30 นาทีก่อนท่านผู้บรรยายก็จะขอนั่งก่อนนะนั่งก่อนแล้วพอท่านเดินจงกรมเสร็จก็จะแนะถึงวิธีการนั่งต่อนะอันทุกท่านก็ไปปฏิบัติกัน